ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี FM 96.50 MHz สถานีวิทยุ Magic Wave แล้วก็สถานีวิทยุ White Heart นะคะวันนี้รายการธรรมโอวีก็ยังคงเช่นเดิมนะคะดำเนินรายการมาที่ อยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ย Facebook ที่เป็นไลฟ์สดเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกปิดกั้นนะคะจะถูกปิดกั้นพอปกติเนี่ยพอเข้ารายการปุ๊บเด้งเนี่ยคนจะเด้ง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 เข้ามาเดี๋ยวนี้เงียบมากต้องรอสักพักหนึ่งถึงจะมีญาติธรรมเข้ามาสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคุณอ้อยเพิ่งจะโอนเงินไปเมื่อตอนประมาณตีหนึ่งกว่าบอกว่าจะโอนเงินในวันพระทีนี้เราก็เอาแบบพระประเทศไทยเอ้ยพระแบบในพุทธศาสนาก็คือถ้าเป็นการจับเวลาอย่างสากลเนี่ยมันก็เลยวันพระไปแล้วตีหนึ่งกว่าค่ะได้โอนเงินไปให้คุณอ้อยหลับกันไปหมดแล้วมั้งแต่ถ้าเกิดจับถ้าเกิดคิดแบบพระพุทธศาสนาหลักเนี่ยเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยก็คือสว่างเมื่อคืนมันจะนอนได้เนี่ยตีหนึ่งกับตีสองเพราะว่าญาติธรรมเนี่ยร่วมบุญกันมาหลายรายการแล้วหลายรายการที่ยังไม่ได้เคลียร์ก็มีนะคะบางท่านก็ร่วมบุญก๋วยเตี๋ยวมาทั้งที่ไม่ได้ประกาศบอกอะไรไปมากไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรแต่ก็มีหลายท่านที่ร่วมบุญก๋วยเตี๋ยวมาที่จะไปถวายพระที่ครั้งแรกเนี่ยเริ่มต้นจะเปิดร้านวันที่11ก็จะพยายามไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะรายการวิทยุอยู่แต่พอดีมันมีเรื่องบุญมาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้ได้ข่าวว่าทางวัดทางอำเภอบ้านไร่เนี่ยจะจัดอบรมวันที่7วันนี้ค่ะวันเริ่มต้นวันที่13วันสุดท้ายพอดีเราก็เอ้ยโอกาสดีของเราเราช่วงเราใกล้ๆเปิดร้านพอดีแล้วสำคัญที่สุดคือเป็นวันครบรอบในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เลยอยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านคิดว่าจะทำทุกปีอยู่แล้วปกติเนี่ยถ้าเกิดถึงวันนี้ปุ๊บยังไงก็ต้องทำบุญหาท่านอะไรเงี้ยก็เลยครั้งแรกจะเลี้ยงนิมนต์พระที่มาที่ร้านอย่างเดียวไปมาได้ข่าวว่าที่นั่นมีพระมาเยอะเราก็เลยเอาอีกที่นึงเลยค่ะไปถวายพระที่วัดบ้านไร่ด้วยที่ท่านมาอบรมแล้วก็ที่ร้านก็ให้น้องเนี่ยสแตนบายนะคะให้ร้านเนี่ยสแตนบายเลี้ยงคนตลอดทั้งวันก็มีโยมญาติธรรมเนี่ยโอนเงินมาเหมือนกันหลายท่านเลยทั้งอาจารย์พิชิตโอนมา 3,000 บาทวันแรกบอกว่าวันเปิดร้านวันไหนโอนเงินให้เลี้ยงเอาเงินอันนี้ไปทำแล้วก็เลี้ยงคนด้วยร่วมบุญด้วยเพราะเราตั้งใจจะเลี้ยงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนิมนต์พระแล้วก็คือคนเราเนี่ยตัวเองมีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าคนเราจะอุดมสมบูรณ์ได้เพราะบุญทำบุญแบบไหนย่อมได้บุญเช่นนั้นคือไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นเราสร้างเหตุอะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแล้วอย่างหนึ่งน้องเองหลายๆท่านก็มาจากที่อื่นกันเราก็อยากที่จะให้เขาได้รู้จักได้เจอคนที่นี่อะไรเงี้ยก็เลยสร้างมิตรภาพในเวลาเดียวกันก็ได้ถวายทานได้อะไรหลายๆอย่างก็เลยทำบุญที่11ก็มีอธิษฐานร่วมบุญมา13ก็มีพี่เพชรค่ะแล้วก็ยังไม่ได้โพสต์อนุโมทนาเหมือนกันพี่เพชรนะคะก็ร่วมบุญมา 3,000 บาทพี่หน่อยนะพี่หน่อยให้มาแล้ว 1,000 บาทแล้วก็วันบอกว่าวันนี้ก็จะโอนให้อีก 1,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแยกเป็น2ทางเนี่ย2ที่เนี่ยเลี้ยงเป็นโรงทาน2ที่เลยอีกอันนึงถวายพระสงฆ์แล้วก็ญาติธรรมที่มาร่วมบุญกันแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะตั้งเป็นโรงทานอยู่ที่ร้านคือปิดร้านเลยค่ะไม่ขาย เราไม่ขายค่ะเราเลี้ยง ก็ยังคิดอยู่เฮ้ยเปิดร้านมาเลี้ยงอย่างเดียวเลยเนี่ยยังไม่ได้ขายเลยท่านจะทำนะคะก็ถือว่ามันเป็นบรรยากาศบุญอะยังไงตัวเองก็มีความสุขอะค่ะท่านจะทำ
เมื่อคืนกว่าจะได้นอนนะคะก็ดึกพอสมควรก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณฟางนะคะคุณฟางบงกตนะคะที่เรียกว่าอนุเคราะห์แล้วก็เรียกว่าทําบุญมาช่วงนี้เนี่ยหลายอย่างหลายรายการไม่ว่าจะเป็นโรงเย็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเข้าให้อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยจริงๆแล้วคุณฟางเขียนว่าให้พี่ไว้ส่วนตัวเราก็คิดว่าส่วนตัวเราปกติเนี่ยเราไม่เคยมีอะไรเลยเราก็อยากให้คุณฟังได้บุญด้วยเราก็เลยเอาส่วนตัวเนี้ยใส่ไปในส่วนของบุญไปเลยเขาปกติเนี่ยชีวิตส่วนตัวไม่เคยไม่มีส่วนตัวไอ้ส่วนตัวก็คือบุญนั่นแหละจะคิดอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นการทำบุญหมดเลยมันก็เลยไม่มีเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่ของใช้ส่วนตัวอะไรก็แทบจะไม่มีเพราะว่าน้อยมากเขาจะซื้อเก็บเอาไว้อยู่แล้วมันก็สบู่อะไรใช้ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะเรื่องส่วนตัวแทบจะไม่มีเลยของกินของใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะกินอยู่กับวัดนี่แหละก็ไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวอะไรดังนั้นเนี่ยก็เลยคุณกวางก็จะได้บุญก็เข้ากองทุนทำบุญถึงเวลาเย็นมาก็ซื้อของเข้าวัดอนุนขาดอันนี้ขาดซื้อกับข้าวซื้อน้ำใส่น้ำมันลดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นน้ำมันลดของวัดนะคะทีนี้พี่ทิมอีกท่านหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเจ้าภาพหลักให้แล้วที่ผ่านมาพี่เมฆลาจากเดนมาร์กพระพุทธรูปจึงสำเร็จต้องขออภัยที่ไม่ได้บอกบุญไม่ได้โพสต์เลยปรากฏว่าได้10,000จริงๆพี่ปีให้มา 5,000 แบ่งบอกพี่ปีหนูขอ4เอ้ยพี่ทิมบอกขอ 4,000 นะเข้าฤดูฝนส่วนฤดูหนาวกับฤดูร้อนเนี่ยเขาเกือบเต็มแล้วเห็นเขาเต็มแล้วก็เลยเอาอีกอย่างละ500พอนะแล้วตัวเองก็ใส่ไปอีก500ก็ร่วมเป็นเจ้าภาพอีก2องค์ 1,500 บาทแล้วก็อีก 17,000 บาทเนี่ยก็ร่วมเป็นพระแก้วมรกตในส่วนของฤดูฝนนะคะก็เห็นเมื่อกี้นี้คุณอ้อยแจ้งมาว่าจะโอนเข้าบัญชีของคุณหมอทั้งหมดเลยนะคะก็เรียบร้อยแล้วนำบุญทั้งหลายมาฝากท่านญาติธรรมทุกท่านเลยค่ะพระพุทธรูป3องค์เราเรียบร้อยแล้วคอยถวายอย่างเดียวนะคะที่เหลือแล้วก็รวมมึงปัจจัยกันไปร่วมบุญกฐินกันนะคะก็ต้องขออนุโมทนาอนุโมทนาบุญนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณอ้อยด้วยก็กิจกรรมก็เยอะแยะกว่าจะได้นอนค่ะบางทีเมื่อคืนทุกวันเนี่ยที่โยมโอนเงินมาหรืออะไรมาเนี่ยมันอยากที่จะให้คนอื่นได้รู้แต่ว่าบางทีเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยว่าสลบช่วงนี้ยุ่งครอบครัวนิดนึงนะเพราะว่าออกพรรษาเนี่ยเหมือนจะได้คอร์สเยอะคอร์สจะเกิดขึ้นเยอะพอสมควรก็เลยเตรียมตัวที่จะเดินทางแล้วก็แม่มาอยู่อุทัยแต่ลูกจะเดินทางไปที่อื่น ก็เลยต้องเคลียร์อะไรหลายๆอย่างเพื่อให้มันลงตัวเพราะเราไม่อยู่อะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้ก็จะมีญาติธรรมมาร่วมปฏิบัติธรรมเพิ่มอีกตอนนี้เนี่ยมีญาติธรรมหลายๆท่านเนี่ยแจ้งมาเรื่องของการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดภูจวงเยอะพอสมควรค่อยๆแจ้งมาเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะคุณกุ้งเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะก็เป็นโยคีของเราที่เพิ่งกลับไปนะคะก็ต้องก็เรียกว่าเป็นสมาชิกใหม่ของรายการธรรมวลีปกติเนี่ยคุณกุ้งก็ไม่เคยฟังรายการธรรมวลีเลยเพิ่งจะมาฟังในการบรรยายในลานธรรมแต่ส่วนตรงนี้เนี่ยก็ยังคงไม่เคยไม่เหมือนกันบอกคุณกุ้งไปแล้วว่ามันจะคล้ายๆกันนะหลักการเดียวกันแต่ว่าผู้ฟังเนี่ยคนละกลุ่มเราจึงต้องเอานำหลักธรรมเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรวันนี้เนี่ยเราก็จะเอาหลักธรรมที่จะใช้ในชีวิตประจำวันมาพูดกันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกๆท่านนะคะสารณียธรรมนะเคยได้ยินไหมคะสารณียธรรมแต่จริงเขาออกเสียงแค่กึ่งหนึ่งสารณียธรรมสารณียธรรมไม่สารณียธรรมสารณียธรรมหมายถึงอะไรหมายถึงทำที่เป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงทำเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำที่ทำให้เกิดความสามัคคีแล้วก็หลักการอยู่ร่วมกันนะคะหลักการอยู่ร่วมกันเหมือนกับเราไปที่ไหนเนี่ยเราไปเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราถ้าเกิดคนที่อยู่ในความทรงจำของเราเนี่ยเราจะคิดถึงคนๆนั้นอะมันอยู่ในหัวใจเนี่ยทำหมดเนี่ยมันเป็นธรรมที่ทำให้คิดถึงกันแบบดีๆอ่ะคำว่าคิดถึงกันเนี่ยมันคือคิดถึงกันแบบดีๆนะไม่ใช่คิดถึงกันแบบไม่ดีธรรมที่ทำให้คิดถึงกัน
แล้วก็เป็นธรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีคนที่จะพูดแล้วมันเกิดความสามัคคีได้เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยต้องมีจิตใจดีแล้วสำคัญที่สุดคือต้องมีสติมันจะระวังว่าพูดไปแล้วเขาจะโกรธกันหรือเปล่าซึ่งจริงๆเนี่ยตัวเองเห็นบ่อยมากเลยในการที่คนพูดแล้วทำให้คนเกลียดกันมีอยู่ครั้งหนึ่งมีเรื่องเล่าก็มีคุณยายอยู่ท่านหนึ่งเขาอยู่กับหลานอยู่กับหลานหลานก็พูดกับเราแบบคุยกันอะตอนที่ยังไม่ได้มีอะไรนะคะก็คุยกันนั่งไปเยี่ยมคุณยายแล้วก็คุยกันบอกว่ายายอะเป็นคนขี้ใจน้อยสวัสดีค่ะพี่แพตตี้ยายอ่ะเป็นขี้คนขี้ใจน้อยมากเล่าให้ฟังใครพูดอะไรเนี่ยใจน้อยหมดแหละแล้วก็ไปพูดถึงลูกคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อตัวเองอ่ะตัวเองเป็นลูกของหนึ่งในลูกของยายน่ะนะคะแต่ว่าก็พูดถึงพี่น้องของพ่อในทำนองว่าคนอื่นเนี่ยชอบพูดให้พ่อน้อยใจเนี่ยไอ้ชอบพูดให้ยายน้อยใจเนี่ยยายขี้ใจน้อยเนี่ยชอบพูดอะไรก็ไม่รู้ให้ยายเนี่ยน้อยใจอะไรเงี้ยเราก็จริงเพราะว่าคนแก่ไม่ต้องยายหรอกคนแก่ทุกคนอะขี้น้อยใจทีนี้ปรากฏว่าสักพักหนึ่งเราก็ถามว่ายายใครพายายมาส่งโรงพยาบาลแล้วก็หาเรื่องคุยอะกับคนแก่เนาะใครพาคุณยายมาส่งโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคุณยายก็บอกว่าไม่รู้จำไม่ได้ทีนี้พอคุณยายบอกรู้จำไม่ได้หลานสาวที่อยู่ข้างๆก็เลยบอกว่ายายรู้ไหมว่าใครเนี่ยมาส่งยายก็พูดถึงชื่อของลูกชายคนเล็กว่าคนนี้มาส่งโอ้ยยายมันไม่ใช่หรอกยายจำได้อยู่แค่คนเดียวนั่นแหละคนมาส่งจริงๆอ่ะรู้จักไหมแล้วก็บอกชื่อพ่อตัวเองว่าเนี่ยพ่อตัวเองเนี่ยมาส่งนะยายไม่เคยจำได้เลยคนคนนี้ดีกับยายไอ้ลูกชายไอ้น้องชายเนี่ยลูกของยายคนเล็กเนี่ยรักอยู่คนเดียวนั่นแหละเขาไม่ได้สนใจยายเลยขนาดโทรศัพท์ไปหาเขายังไม่สนใจยายเลยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยพูดให้ยายฟังเราก็คิดในใจอ้าวก็เมื่อกี้เนี่ยบอกว่ายายขี้น้อยใจห้ามพูดอะไรให้ยายสะเทือนใจเราฟังอยู่เนี่ยไอ้ที่มันพูดอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันน่าเสียใจหมดเลยนะคือมันไม่มีสติไงมันไม่มีสติในการพูดตัวเองพูดให้ยายเนี่ยรักพ่อเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนพามาส่งโรงพยาบาลพ่อสำคัญอันนี้โอเคแหละลูกรักพ่อเป็นสิ่งที่ดีแต่ลูกรักพ่อแล้วทำให้ยายเนี่ยเสียใจทำให้เสียใจน้อยใจน้องชายของพ่ออะไรแบบเนี้ยนี่มันคือคำพูดของคนที่ขาดสติพวกคนที่มีสติกันเนี่ยเขาก็จะไม่พูดแบบนี้คือมันบาปโดยที่ไม่รู้ตัวถามว่าอะไรคือบาปบางคนเข้าใจผิดนะว่าถ้าบาปเนี่ยก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระเท่านั้นมันถึงจะบาปเอาแค่ตีหัวหมาเนี่ยหมาก็ไม่ได้มีบุญคุณกับใครและหมาไม่ได้มีบุญคุณกับใครแต่ปรากฏว่าบาปเพราะว่าบาปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตของเราเนี่ยมันเป็นอกุศลแล้วอกุศลในจิตของเราเนี่ยมันพูดออกมาแล้วมันกระทำออกมาทำให้คนที่ถูกกระทบจากกิเลสของเราจากการกระทำของเราเนี่ยเป็นทุกข์มันคือบาปอันนี้คือนิยามของคำว่าบาปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครถามว่าอาจารย์อย่างนี้บาปหรือไม่บาปอย่างนี้บาปหรือไม่บาปเนี่ยคำว่าบาปในที่นี้เนี่ยขออนุญาตโฟกัสไปที่ศีล5เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะน้องจูนคุณยายเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะโฟกัสไปแค่ศีล5เท่านั้นบาปบาปอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ถึงขนาดกับเพราะว่าอย่างเช่นอนันตริยกรรมก็อยู่ในศีล5แต่บุคคลที่ถูกกระทำเนี่ยมีบารมีมากนะคะ
บุคคลที่ถูกกระทำเนี่ยอย่างอนันตริยกรรมเนี่ยมีอะไรบ้าง 1. ฆ่าพ่อนะคะปิตุฆาตมาตุฆาตฆ่าแม่เห็นไหมคะฆ่าก็คือศีล5นั่นแหละข้อที่1ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ของอนันตริยกรรมที่เมื่อทำแล้วตายไปตกนรกทันทีไม่มีระหว่างกั้นถึงจะหลังจากที่เราฆ่าพ่อแล้วฆ่าแม่แล้วหรือฆ่าพระอรหันต์แล้วเนี่ยเราจะไปทำบุญที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็จะไม่มีทางที่จะหนีนรกได้เขาจึงเรียกว่าอนันตริยกรรมบางคนเข้าใจผิดตัวเองเคยคิดนะคะเรื่องนี้ตอนที่เรายังไม่ได้เรียนธรรมะมากๆเนี่ยเราเคยคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยพระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องเกิดอีกพระโสดาบันเนี่ยนะพระโสดาบันเนี่ยปิดประตูอบายภูมิสมมุติว่าถ้าไม่ได้คิดจะทำเองนะคะคือมันเทียบเคียงสถานการณ์เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆนะเรื่องราวต่างๆถ้ามีใครสักคนหนึ่งเขาไปฆ่าพ่อเขาไปฆ่าแม่เขาไปฆ่าพระอรหันต์แล้วชาตินี้เขาพยายามที่จะปฏิบัติให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขาสำนึกผิดเขารักษาศีลเจริญภาวนาเขาทำความดีทุกอย่างเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ทำอนันตริยกรรมคือตกนรกทันทีหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าทำแบบเนี้ยถ้าเราเป็นพระโสดาบันเราก็ไม่ตกนรกอันนี้คือคิดเองจากการขาดความรู้ของตัวเองในยุคหนึ่งแต่พอเรามาศึกษาธรรมะในระดับหนึ่งปรากฏว่าผู้ที่ทำอนันตริยกรรมเนี่ยกั้นมรรคผลนิพพานคือถ้าเกิดคุณฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปแล้วคุณฆ่าพระอรหันต์ไปแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปนึกถึงมรรคผลนิพพานเลยไม่มีทางที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้มันกั้นเพราะมันถึงจุดหนึ่งที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยมันกั้นไม่เกิดธรรมะมันจะกั้นอย่างนั้นอ่ะไม่เกิดธรรมะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูขนาดฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าตลอดเลยนะทำสังฆานาทำอะไรเพราะว่ารู้เนี่ยว่าทำไปแล้วมันบาปแต่ปรากฏว่ามันช่วยอะไรไม่ได้ได้แค่เปลี่ยนจากนรกที่มันลึกที่สุดในเวทีมหานรกเนี่ยยกระดับขึ้นมาสักชั้นหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในอเวจีมหานรกเหมือนเดิมได้แค่นั้นนี่คืออนันตริยกรรมอนันตริยกรรมก็คือบาปที่พูดไปบาปแล้วทำกับผู้ที่มีบุญไงผู้ที่มีบุญก็คือถ้าเป็นพ่อแม่ของคนอื่นเนี่ยก็ไม่จัดว่าเป็นพ่อแม่แต่ถ้าเป็นพ่อแม่ของเราเองเนี่ยจัดว่าเป็นพ่อแม่เป็นผู้ที่ให้กำเนิดอ่ะนะอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่นะคะฆ่าพระอรหันต์แล้วก็ทำพระพุทธเจ้าให้ถึงห่อพระโลหิตพระพุทธเจ้าเนี่ยคือถ้าเราเทียบเคียงดูจริงๆเนี่ยคำว่าถึงห่อพระโลหิตเนี่ยคือเลือดยังไม่ออกนะแค่พระพุทธเจ้าเลือดยังไม่ออกเป็นห่อพระโลหิตเนี่ยตกนรกแล้วอย่าว่าแต่ฆ่าเลยทีนี้เนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่คิดจะฆ่ามันก็มีแล้วลองคิดดูซิว่ามันจะไปตกที่ไหนถ้านรกมันขุดรูลงไปได้อีกมันคงลกลึงแบบลึกไปกว่านั้นเนี่ยนะคะนี่ก็คือจิตที่มันเป็นปานาติบาตหมดเลยข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4เนี่ยอนันตริยกรรมเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์แล้วก็ทำพระพุทธเจ้าให้ถึงห่อพระโลหิตห่อพระโลหิตก็คือการทำร้ายร่างกายนั่นเองสุดท้ายสังฆเพศเนี่ยไม่ได้แปลว่าทำให้พระทะเลาะกันแบบส่วนตัวอย่างเช่นไปยุพระองค์นั้นไปทะเลาะกับพระองค์นี้อย่างเงี้ยอันนี้มันยังไม่เรียกสังฆเพศถือว่าเป็นกรรมที่ทำทางเป็นวจีทุจริตเป็นส่อเสียดพูดให้คนทะเลาะกันแต่ก็เป็นพระทะเลาะกันอยู่ดีก็บาปเยอะอยู่ดีอะ
แต่ว่าไม่ตกนรกทันทีไม่ตกนรกโดยทันทีแบบในระหว่างกันไม่มีระหว่างกันไม่ใช่แต่ถ้าเป็นสังฆเภทเมื่อไหร่ไม่มีระหว่างกันอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีนี่แหละมีความเสี่ยงสูงสมมุติว่าบรรยายธรรมะไปบรรยายธรรมะที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ไปพูดให้สงฆ์เองเนี่ยมีความเห็นขัดแย้งกันจนไม่ยอมรับซึ่งกันและกันไม่ร่วมสังกันไม่ร่วมเขาเรียกว่าไม่ร่วมการทำสังฆกรรมร่วมกันเมื่อไหร่คณะนี้กับคณะเนี่ยไม่ร่วมสังฆกรรมกันแตกแยกอันนั้นแหละคืออนันตริยกรรมไม่มีระหว่างกันและไอ้คนที่ไปทำให้สงฆ์แตกแยกได้ส่วนใหญ่จะมี power ไอ้พูดเล็กๆน้อยๆไปยุแยงตะแคงรั่วอะไรเงี้ยพระท่านก็ไม่ได้ฟังทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าพอมี power พอมีคำพูดอย่างพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยเป็นญาตินะเป็นพี่ของถ้าบ้านเราเขาเรียกพี่ภรรยาแล้วมาบวชแล้วก็เป็นลูกกษัตริย์อย่างเราเนี่ยสมมติว่าใครเป็นญาติเจ้าอาวาสอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกเกรงแล้วเจ้าอาวาสก็จะแบบส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอะไรที่ส่วนใหญ่นะคะวงเล็บส่วนใหญ่อีกครั้งหนึ่งวงเล็บครั้งที่สามส่วนใหญ่ ไม่ได้เป็นทุกๆถ้าเป็นญาติพี่น้องของเจ้าอาวาสหรืออะไรแบบนี้คนก็จะเกรงใจคนจะเกรงใจกันโดยธรรมชาติพระเทวทัตก็ออกแนวนั้นคือเป็นพี่ของภรรยาหรือเป็นพี่ของมเหสีในอดีตของพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยคนจึงเกรงใจพระเทวทัตพอด้วยความที่จิตเนี่ยถ้าจิตยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยมันมีอัตตากันอยู่ทั้งนั้นน่ะสมมุติทั้งหลายเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเกรงใจกันเมื่อมีความเกรงใจกันพระเทวทัตก็เหาะเหินเดินอากาศได้เพราะว่ามีอภิญญามีสมาธิที่ดีการเหาะได้การทำอภิญญาได้เนี่ยมันทำให้เกิดความเคารพในหมู่สงฆ์บางกลุ่มมันจึงง่ายต่อการทำสังฆเภทยุทธคือคนที่มีบารมีเนี่ยทำสังฆเภทเนี่ยได้เยอะกว่าคนที่ไม่มีบารมีในเรื่องของคำพูดถ้าเราอย่างจัดรายการวิทยุเนี่ยพูดไปแล้วคนเชื่อถือเยอะๆเนี่ยพอเราพูดอะไรที่มันผิดปุ๊บเนี่ยคนเชื่อตามปุ๊บเนี่ยมันแตกความสามัคคีปุ๊บเนี่ยจบเลยบาปแบบไม่รู้ตัวตกนรกเลยคนเกลียดกันไม่ยอมรับกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ตัวเองพูดเรื่องอะไรอย่างเช่นเมื่อวานพูดถึงเรื่องของพระไตรปิฎกพูดถึงข้อผิดพลาดเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึงการอภัยแต่ถ้าใครฟังไม่จบทนไม่ได้พูดยังไม่ถึงตอนอภัยก็ไปซะก่อนแล้วนี่ก็ช่วยไม่ได้เขาเรียกว่าดูไม่จบเรื่องบางท่านโอ้ยฟังพูดเรื่องนี้ไปด่าคนอื่นก็ทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ฟังเลยปิดไปจึ๊บไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยฟังไม่รู้เรื่องว่าตอนจบเนี่ยเขาว่ายังไงเขาเรียกฟังไม่จบถ้าฟังจบจะรู้ว่าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วว่าคนคนนี้เนี่ยเอาไปว่าคนอื่นเขาว่าไม่เอาพระไตรปิฎกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันดีเพราะว่านี่คือยุคกึ่งพุทธกาล2564ปีเนี่ยการที่ยกตัวอย่างพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเราดีแล้วคนอื่นจะต้องเลวความคิดแบบนี้มันไม่ถูกมันไม่ได้แปลว่าเราดีแล้วคนอื่นเขาดีไม่ได้ถึงมันจะคนละประเภทกันเขาก็ดีเราก็ดีแต่ทำไมเราต้องดีอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเขาดีไม่ได้นี่คืออุปนิสัยของปุถุชนที่มากไปด้วยกิเลสมันจะต้องแข่งขันมันจะต้องชิงดีชิงเด่นโดยธรรมชาติทำยังไงให้ความชิงดีชิงเด่นของเราที่มีมานะเนี่ยมันลดลงมันต้องเข้าใจกันน่ะสมมติว่าเขาพูดธรรมะแล้วเขาไม่อ้างพระไตรปิฎกแต่ว่ามันยังอยู่ในกรอบอยู่ในหลักการที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแสดงอยู่จบมันเป็นอีกแนวหนึ่งแค่นั้นเราชื่นชมคนอื่นเป็นหรือเปล่าไอ้การชื่นชมความดีของคนอื่นน่ะเขาเรียกว่าอนุโมทนาเขาเรียกว่ามุทิตาต้องทำเป็นเราจะมีความสุข
อย่าไปแข่งขันกับใครตลอดชีวิตให้มันเหนื่อยบางคนเนี่ยโดนกิเลสหลอกไปแข่งกับคนอื่นตลอดชีวิตเลยใครก็ทำดีทำเด่นเนี่ยแทนที่จะดูเขาว่าทำไมเขาถึงเก่งทำไมเขาถึงเด่นทำไมคนถึงว่าชมว่าคนนี้ดีลองดูเขาสิแล้วเราจะได้แบบอย่างเราจะได้ต้นแบบแต่ปรากฏว่าเราไม่เป็นเห็นใครดีใครเด่นไปหาข้อเสียเขาเขาทำอะไรที่มันเสียมั่งเนี่ยเอามาพูดจะได้ลดความดีของเขาซะอะไรเงี้ยมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยสารนิยธรรมเนี่ยคือธรรมที่ทำให้เราเนี่ยให้คนเนี่ยคิดถึงเราแล้วก็ทำให้เกิดความสามัคคีแค่พูดแค่ความสามัคคีเนี่ยหมดไปครึ่งชั่วโมงที่เรายกตัวอย่างตั้งแต่หลานเนาะหลานที่ไปพูดให้ย่าหรือยายน้อยใจพูดให้แตกแยกอ่ะคือมันไม่มีความจำเป็นอ่ะถึงพ่อเราจะเป็นคนดีหรือน้าเราหรืออาเราจะเป็นคนไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่การที่ย่ารู้มันก็ไม่ได้ช่วยให้น้าเป็นคนดีขึ้นหรืออาเป็นคนดีขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวใจของคนแก่ที่เราไม่รู้แล้วว่าเขาจะอยู่กับเรานานแค่ไหนเราต้องมีสติในการพูดเพราะฉะนั้นผู้ที่เราทำด้วยเนี่ยบุคคลที่เราทำด้วยเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องบุญกับบาปเนี่ยบุคคลที่เราทำด้วยเนี่ยบาปมันก็อยู่ในกรอบของศีล5นั่นแหละแต่พออนันตริยกรรมปุ๊บเนี่ยเป็นศีล5ที่ทำกับบุคคลที่สำคัญเช่นคณะสงฆ์นะคะเช่นคณะสงฆ์เนี่ยเมื่อเราพูดให้มันแตกแยกเนี่ยให้เกิดการแตกแยกขึ้นมาเนี่ยจึงเป็นอนันตริยกรรมระวังนะคะคนที่ชอบพูดให้สงฆ์แตกแยกกันแบบปกติเนี่ยคนที่พูดให้สงฆ์แตกแยกเนี่ยดูพระเทวทัตเป็นหลักนิสัยใครเหมือนพระเทวทัตเนี่ยสงฆ์แตกแยกง่ายอยู่ดีๆเนี่ยเราไปใส่ร้ายคนเลยเนี่ยมันไม่ค่อยแตกมันแตกยากเพราะว่าคนเนี่ยมันจะมีซิกเซนส์ในการรู้ว่าคนคนนี้จิตใจไม่ดีแต่ถ้าเรารู้สึกว่าคนคนนี้จิตใจดีเราจะรู้สึกคอยตามแล้วเราก็จะแตกแยกเช่นเมื่อตอนที่กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เช่นพระเทวทัตขอพรพระพุทธเจ้าขอพรพระพุทธเจ้าเรื่องของการไม่กินเนื้อสัตว์เอาง่ายๆเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งการอธิบายของผู้บรรยายหลายๆท่านเองเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของพุทธเจ้าเอามาตีความหมายผิดอ่ะเอามาตีความหมายว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่พระเทวทัตทำพระเทวทัตเนี่ยตอนเนี้ยวันเนี้ยเป็นวันกินเจแล้วเขาเริ่มวันนั้นวันที่5วันที่6คงกินเจกันละพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยเห็นไหมล่ะพุทธเจ้ายังไม่ทรงอนุญาตเลยแล้วก็คิดแทนพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ศึกษารายละเอียดเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ห้ามความดีที่คนอื่นทำเลยแม้แต่นิดนึงการไม่กินเนื้อสัตว์พระพุทธองค์เนี่ยก็ไม่ได้ทรงตำหนิไม่ได้บอกว่าเอ้ยคนนี้เป็นโมฆะบุรุษหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้พูดแต่ที่พุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตเนี่ยเพราะว่าพระเทวทัตเนี่ยขอให้พระเจ้าเนี่ยบังคับพระสงฆ์องค์อื่นๆห้ามฉันเนื้อสัตว์ถ้าเกิดใครฉันเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยจะบาปจะผิดกฎวินัยถ้าเกิดพระเจ้าบัญญัติขึ้นมานั่นมันคือมันมีการอาบัติไงใครกินเนื้อสัตว์อาบัติทุกกฎอย่างเงี้ยใครกินเนื้อสัตว์อาบัติปาจิตตีอย่างเงี้ยพระก็ต้องไปปรงอาบัติกันทีนี้เมื่อโยมจะมาใส่บาตรพระมีแต่เนื้อสัตว์เขากินเนื้อสัตว์กันอยู่ที่บ้านน่ะแล้วเขาจะต้องมาหาอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์มาใส่บาตรให้พระเนี่ยเขาก็เลิกใส่บาตรพระพุทธศาสนาอาจจะอันตรธานไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลถ้าเกิดพุทธเจ้าบัญญัติข้อนี้ขึ้นมาเข้าใจใช่ไหมคะมันและอีกอย่างนึงโดยเหตุผลแล้วเนี่ยที่พุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตการทำบุญเนี่ยมันต้องประกอบด้วยจิตที่ศรัทธาในบุญการจะไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ย
คนคนนั้นเนี่ยอย่างพระเทวทัตเองเนี่ยถ้าพระเทวทัตไม่ฉันเนื้อสัตว์ก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่อย่าไปบังคับคนอื่นให้ไม่กินเนื้อสัตว์อย่าไปบังคับโยมให้ใส่ห้ามใส่เนื้อสัตว์แบบเนี้ยนี่คือวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าแต่คนบางคนไปพูดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อนุญาตเหมือนกับเกลียดคนกินเนื้อไม่กินเนื้อสัตว์อ่ะนั่นคือการใส่ร้ายพุทธเจ้านะจะเข้าใจผิดนะคะนั่นแหละคือการใส่ร้ายพุทธเจ้าเลยแล้วก็ตีความหมายผิดหมดเลยการไม่กินเนื้อสัตว์พุทธเจ้าไม่ได้ทรงตำหนิเลยถ้าพระองค์มีพระมหากรุณาที่คุณมีพระเมตตาที่คุณขนาดนั้นน่ะจะไปตำหนิคนไม่กินเนื้อสัตว์ทำไมไม่ได้ตำหนิแต่ว่าไม่ทรงบรรจุถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยไม่ทรงบรรจุเป็นประมวลกฎหมายที่จะเป็นข้อบังคับพระภิกษุทั้งหลายต่างหากแค่นั้นเราต้องไม่สับสนถ้าเราสับสนปุ๊บมันจะปนกันแล้วเราจะตู่พระธรรมวินัยเราจะบิดเบือนความคิดเราจะบิดเบือนหลักธรรมของพุทธเจ้าทันทีเลยซึ่งข้อนี้อย่างพระเทวทัตเนี่ยไม่ทรงไปพระเทวทัตเนี่ยไปขอพุทธเจ้าเนี่ยให้พุทธเจ้าเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อพุทธเจ้าไม่อนุญาตเรากำลังพูดถึงความแตกแยกเมื่อพุทธเจ้าไม่อนุญาตไม่ทรงอนุญาตคำว่าไม่ทรงอนุญาตเนี่ยไม่ใช่ไม่อนุญาตให้พระเทวทัตเนี่ยฉันเนื้อสัตว์หรือไม่ฉันเนื้อสัตว์อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของพระที่จะทำได้อย่างพระองค์ไหนท่านไม่ฉันเนื้อสัตว์อย่าไปว่าท่านนะบางทีเนี่ยเคยได้ยินเลยนะว่าดูสิพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติซะหน่อยเนี่ยเป็นสิทธิ์พระเทวทัตเนี่ยสาธุกลัวบาปกลัวบาปกรรมของท่านทั้งหลายจังเลยมันเป็นสิทธิส่วนตัวนะอันเนี้ยถ้าท่านไม่ได้บังคับใครให้ไม่ต้องฉันเนื้อสัตว์หรือบังคับหรือบัญญัติแล้วก็สร้างกฎกติกาขึ้นมามันไม่ได้เกี่ยวมันเป็นการสร้างบารมีหรือสร้างสัจจะของบุคคลมันเป็นเรื่องของการสร้างสัจจะเราอย่าเข้าใจผิดทีนี้เมื่อพระเทวทัตเนี่ยขอแล้วประทานพรขอพุทธเจ้าพุทธองค์เนี่ยไม่ทรงอนุญาตคนพาลเนี่ยจะมีอุปนิสัยอย่างหนึ่งคือขัดใจไม่ได้ถ้าใครไปเจอสังคมหรือไปเจอมนุษย์โลกของเราเนี่ยแหละที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยบางคนเนี่ยแม้กระทั่งเหตุผลมันเต็ม 100% ว่าผิดเนี่ยแต่ถ้าใจตัวเองต้องการแบบไหนเนี่ยก็จะไม่ยอมรับเหตุผลนั้นเพราะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองคนที่เอาแต่ใจตัวเองก็คือคนที่ไม่สามารถควบคุมกิเลสที่อยู่ในใจของตัวเองได้แต่ทีนี้เนี่ยไอ้กิเลสที่มันอยู่ในใจของเจ้าของเนี่ยถ้ามันควบคุมไม่ได้มันเป็นแค่เรื่องของตัวเองสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนคนนั้นอาจจะออกแนวศิลปินอาจจะออกแนวอาร์ตบังคับตัวเองไม่ได้อยู่เป็นส่วนตัวมีโลกส่วนตัวสูงอ่ะอีกเรื่องนึงไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ออกแนวศิลปินไม่ออกแนวอาร์ตออกแนวเผด็จการอันนี้อารมณ์คล้ายๆกันคือมีโลกมีความคิดเป็นใหญ่มีอะไรเป็นใหญ่แต่เอาความคิดเป็นใหญ่นั้นน่ะไปบังคับคนอื่นให้คนอื่นเนี่ยทำตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการอันนี้เริ่มมีปัญหาแล้วปรากฏว่าพระเทวทัตเนี่ยขอพรพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตถ้าเป็นคนดีเนี่ยเขาก็พุทธเจ้าไม่อนุญาตเราก็กินของเราคนเดียวก็ได้อารมณ์ของคนที่เขาเป็นคนดีแต่ทีนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่พอใจเมื่อพระองค์เนี่ยทรงฟังแล้วก็ไม่ประทานพรนี้ให้กับพระเทวทัตพระเทวทัตก็เริ่มไปคุยกับคนอื่นอันนี้วิธีการที่ทำให้แตกแยกนะเริ่มไปคุยกับคนอื่นว่าเนี่ยดูสิพระพุทธเจ้าเนี่ยยังตัดกิเลสไม่ได้ยังให้คนอื่นยังให้พระเนี่ยกินเนื้อสัตว์อยู่เลยกินเนื้อสัตว์มันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้คือคนเนี่ยปัญญาเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันไงบางคนฟังคนพูดนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันเชื่อง่ายคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็เริ่มหมดความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเกิดความหมดความศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วมาศรัทธาพระเทวทัตแทนแบบเนี้ยในสำนักปฏิบัติธรรมหรือในวัดอื่นๆก็มีอย่างเช่นมีครูบาอาจารย์สอนอยู่อย่างเงี้ยลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ดีๆอยู่เนี่ยแหละพอคนเข้ามาอีกคนนึงไปหาข้อเสียของคนที่เขาอยู่ในนั้นแล้วก็ทำให้แตกแยกคือไม่รู้มาจากที่ไหนมาทีหลังอ่ะแต่สามารถที่จะพูดให้แตกแยกได้ตัวเองก็เพิ่งเคยเจอมาเมื่อเร็วๆนี่เอง
ไม่รู้มาจากที่ไหนเลยโนเนมมาจากไหนไม่รู้อะมาพูดยุยงส่งเสริมแล้วปุ๊บแตกแยกโอ้โหเรียกว่าทำงานยากเลยนะคะอันเนี้ยคืออันตรายคือกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มยุยงส่งเสริมคือพูดให้คนทะเลาะกันอะใครก็แล้วแต่พูดถึงข้อเสียของคนอีกคนนึงเนี่ยให้อีกคนนึงเกลียดกันอะนั่นคือส่อเสียดคุณผิดศีลละเพราะฉะนั้นคนที่มีสติเท่านั้นถึงจะรู้ว่าตัวเองพูดส่อเสียดหรือเปล่าพูดไปแล้วเฮ้ยเขาจะทะเลาะกันไหมพูดไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรคนมีสติมันต้องรู้นะคะทีนี้พระเทวทัตก็เลยหวังดีเนี่ยเพราะฉันเนี่ยรักพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยหรือในยุคปัจจุบันเนี่ยคนบางคนบอกเนี่ยเพราะฉันเนี่ยรักวัดฉันอยากให้วัดเจริญฉันอยากอย่างงู้นฉันอยากอย่างนี้ถ้าทำแบบนี้แล้ววัดเจริญเลยแต่ปรากฏว่าเจ้าอาวาสไม่เห็นด้วยมันไปแตกเขาออกจากผู้นำอ่ะเราเข้าไปอยู่วัดไหนก็แล้วแต่การนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าเราเข้าไปอยู่วัดไหนก็แล้วแต่เราต้องดูหลักของท่านเจ้าอาวาสเป็นหลักอันนี้ไม่ใช่ประเด็จการนะมันเป็นลักษณะของมารยาทในการใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ใบนี้หรือเราเข้าไปที่ไหนเนี่ยใครเป็นประธานประธานเนี่ยเขามีความต้องการหรือมีอุดมการณ์อะไรหรือเจ้าอาวาสเนี่ยเขามีอุดมการณ์อะไรเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขัดอุดมการณ์ถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็แยกตัวออกมาเราไปขัดอุดมการณ์อย่างเงี้ยอย่างตัวเองอยู่กับท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์หรืออยู่กับท่านพระอาจารย์นิรุตเนี่ยตัวเองเสนอคือเราสามารถที่จะเสนอความคิดที่แตกต่างได้เพราะบางทีท่านอาจจะคิดไม่ถึงแต่เมื่อเสนอไปแล้วท่านไม่เห็นด้วยก็จบไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปแค้นอย่างพระเทวทัตเนี่ยเสนอไปแล้วพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยแค้นคนละอารมณ์เลยพอเสนอไปด้วยแค้นแล้วก็ไปพูดกับคนอื่นกับพระรูปอื่นจนเกิดการแตกแยกของคณะสงฆ์อย่างคนที่มาอยู่ในวัดใครที่มาทีหลังจำไว้เลยนะคะมันมีก่อนมีหลังพุทธเจ้าถึงให้เขาลบพรรษาไงมันมีก่อนมีหลังกันอยู่ใครที่มาทีหลังไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็แล้วแต่คุณมาทีหลังคุณต้องเคารพคนที่มาก่อนตามพรรษาพรรษาก็คือการไม่ใช่ว่าคุณเอ้ยฉันปฏิบัติมาหลายปีแล้วนะอย่างคุณอย่างนี้พอฉันมาอยู่ที่นี่ฉันก็เลยไม่ได้แล้วไม่ยอมใครไม่ใช่ถ้าคุณมาที่นี่คือคนใหม่เพราะคือคนใหม่ปุ๊บเนี่ยหนึ่งมันจะต้องฟังคนเก่าเช่นเจ้าอาวาสหรือประธานชมรมเนี่ยอย่างทำงานกับคุณหมอสมชายร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยก็ต้องฟังคุณหมอหมอทำไมเอาอย่างนั้นคุณหมอเอาอย่างนี้เคยฟังมาอย่างนี้แบบเอ้ยไม่ได้ที่เขาลุ่มมาทุกวันเนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จมาทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าความคิดของคุณหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอต้องการอะไรเนี่ยคำว่าช่วยงานเนี่ยคือสนองความต้องการแล้วคุณหมอทำไม่ไหวเราเลยต้องแบ่งงานมาช่วยเขาเรียกว่าช่วยงานคือแบ่งงานที่คุณหมอเขารับไม่ไหวเนี่ยมันเยอะเกินไปไงงานที่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็แบ่งมาเราก็ได้บุญกับคุณหมอเขาด้วยมาวัดภูจวงท่านเจ้าอาวาสเนี่ยมีงานเยอะส่วนไหนที่ท่านทำแล้วมันล้นมือเราก็ไปถามท่านว่าท่านมีอะไรให้เราช่วยเราก็แบ่งงานของท่านมางานของท่านก็เจริญคือเราต้องช่วยให้คนอื่นเขาเจริญอะถ้าเรามาช่วยงานไม่ใช่เราเจริญพอเราช่วยเขาเจริญเดี๋ยวเราเจริญเองสับสนไม่ได้นะคะถ้าสับสนเนี่ยผิดประเด็นเลยนะมาถึงปุ๊บมาช่วยงานเคยเจอไหมตัวเองเคยเจอแบบคือทำงานมาเกือบ30ปีอะงานวัดเนี่ย บางทีเนี่ยเราทำงานอยู่เรารับผิดชอบหน้าที่นี้อยู่อาจารย์นมวลีเดี๋ยวจะไปช่วยงานมาผมมาช่วยเอาแบบนั้นดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าทำไมไม่เอาแบบนี้น่าจะเอาแบบนั้นน่าจะตกลงว่าเขามาช่วยงานเราหรือเขามาสั่งงานเราแบบนี้คือมันหลงประเด็นมากแล้วพอเราไม่ทำตามเนี่ยหรือเราไม่ฟังคำแนะนำเนี่ยเคืองเราอีกต่างหากว่าเราไม่ยอมเชื่อเฮ้ยเขามาแบบไหนเนี่ยถ้าเขาไม่มาก็จะดีนะทำเองเหนื่อยเองคนเดียวสบายใจกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าช่วยงานเนี่ยต้องระมัดระวังเลยว่าถ้าคุณช่วยงานไม่เป็นเนี่ยคุณจะสร้างความเดือดร้อนใจให้กับคนอื่นแทนที่เขาจะทำงานสบายใจสบายใจเนี่ยคุณกลับมาเป็นตัวยุ่งยากในงานของเขามันต้องดูว่าใครก่อนใครหลังอะอันเนี้ยถามว่าใครจะตามใครอะไอ้คนที่มาทีหลังมันต้องตามคนมาก่อนดิคุณต้องเคารพอะตราบใดที่คุณยังไม่มีหัวใจของความเคารพให้เกียรติคนอื่นอนาคตคุณจะไม่มีใครให้ความเคารพคุณเพราะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องวิบากของกรรมเอาไว้
อันนี้แค่เกริ่นนะคะเนี่ยเกริ่นสารานิยสารานิยธรรมเนี่ยคือมันเป็นธรรมที่ทําให้คนเนี่ยความเกิดความสามัคคีกันแต่ถ้าเกิดว่าเราทําอะไรไปแล้วเนี่ยมาจากที่ไหนไม่รู้วงแตกแบบนี้มาหลายที่แล้วสมัยก่อนที่ตัวเองอยู่ที่เก่าก็เป็นแบบนี้ทุกที่พอมันเริ่มจะดูดีเริ่มมีอะไรมันจะเริ่มมีคนแบบปรารถนาดีไงตอนที่เขาเกือบจะประสบความสําเร็จแล้วเข้ามาปุ๊บเหมือนกับผู้มันก็โปรมาทั้งที่ไม่เคยประสบความสําเร็จอะไรมาเลยเหมือนโปรมาจากที่อื่นอะเข้ามาถึงปุ๊บเหมือนกับมองเหมือนกับคนฉลาดโชว์ความสามารถโอ้โหมันน่าจะเป็นแบบนี้นะไปนําเสนอบางทีเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องขออภัยพระคุณเจ้าที่ฟังอยู่และพระหรือพระคุณเจ้าหรือผู้ที่ร่วมงานน่ะชอบจะเห่อคนใหม่ๆมากกว่าคนที่อยู่เก่าเพราะคนที่อยู่เก่ามารู้นิสัยกันมากเกินไปละก็เหมือนก็เห็นข้อเสียแต่ไอ้ข้อเสียของคนใหม่เนี่ยไม่เคยเห็นอะว่าเป็นยังไงเข้ามาปุ๊บเขาเสนออย่างนั้นเสนออย่างนี้เสนออย่างนู้นฟังไอ้คนใหม่ข้ามหัวไอ้คนเก่าเรียกว่าระบบบริหารล้มเหลวเลยนะคือในทำงานระบบบริหารเนี่ยเหมือนกับรัฐบาลอะรัฐบาลเนี่ยเขาจะต้องมีกระทรวงก่อนกระทรวงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมีคนที่แบ่งไปตามประเทศตามจังหวัดต่างอย่างถ้าเกิดมีประชาชนร้องเรียนมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าประชาชนจะร้องเรียนนายกโดยตรงเลยเห็นไหมคะต้องร้องเรียนผ่านระบบผ่านกว่าจะถึงนายกได้เรื่องมันต้องสำคัญพอสมควรแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าถ้าใครอันนี้พูดถึงมุมของผู้นำแหละถ้าผู้นำเนี่ยไม่ให้เกียรติคนที่เขาถืออำนาจอยู่หรือที่รับมอบหมายหน้าที่อยู่ใครมาปุ๊บก็ข้ามหัวเลยคนปรารถนาดีอ่ะผู้ปรารถนาดีแบบเนี้ยมาเนี่ยสังเกตว่าที่จะล่มทุกที่เนี่ยจะมีคนแบบนี้เข้ามาปุ๊บสมมติพระอาจารย์หรือคุณหมอเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนู้นดีกว่าไอ้คนที่ทำอยู่เนี่ยก็ถูกยกเลิกไม่ต้องทำคนที่เขาว่าอย่างนี้ไปเชื่อคนที่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้ no name ไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรเลยไปเชื่อคนนั้นไอ้คนที่ทำงานเก่าอยู่กับเราอ่ะที่เขาเคยทำอยู่กับเราเนี่ยเขาก็น้อยใจมันเหมือนกับไม่ให้เกียรติคนที่อยู่เก่าแล้วคนที่อยู่ใหม่ก็ไม่ได้มีประสบการณ์บางทีไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีประสบการณ์ในการทำงานแบบนี้ก็เป็นความผิดพลาดของผู้นำเองเนี่ยก็ต้องปกป้องบุคคลที่เป็นบริวารเราเป็นมือเป็นเท้าของเราอ่ะให้ได้อันเนี้ยคือสิ่งที่มันจะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเกิดความสุขสงบขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่เกิดความแตกแยกไอ้ที่มันเกิดการแตกแยกขึ้นมาเพราะว่าเราเองเนี่ยผู้นำเองก็ทำตัวผิดประเภทเหมือนกันอย่างเช่นเราอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยตัวเองไปเห็นสุนัขดูสุนัขเนี่ยชอบดูสุนัขแล้วก็เรียนรู้นะคะสุนัขเนี่ยเขารักคนเนี่ยเขารักเพราะว่าเขามีความหวังเขามีความหวังเขาจะได้กินเขาจะได้อะไรอย่างเงี้ยเขาเจอเราเขาวิ่งมาหานะเพราะเขามีความหวังจิตของเขาเนี่ยแต่เขาไม่เคยจำอ่ะเราอย่าคิดนะครับว่าเขาจำแต่เขาเกิดจากโมหะเนี่ยความจำของคนที่ได้อะไรจากคนอื่นเนี่ยมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะทำได้คือคิดย้อนหลังไปถึงความดีที่คนอื่นเขาทำให้กับเราเนี่ยในภาษาพุทธศาสนาเขาเรียกบุญคุณกตัญญูกตเวทีสำนึกถึงบุญคุณคนอื่นบุญคุณคือคนที่ทำประโยชน์ให้กับเราเนี่ยมนุษย์เท่านั้นที่จะทำได้แต่ไม่ได้แปลว่ามนุษย์ทุกคนจะทำคนที่คิดถึงบุญคุณคนอื่นเนี่ยมันมีน้อยมากส่วนใหญ่เนี่ยที่เราคิดกันอยู่เนี่ยเราจะคิดถึงแต่บุญคุณเราเนี่ยที่มีให้กับคนอื่นมีครูบาอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเคยสอนแล้วตัวเองเนี่ยก็จำตรงนี้มาตลอดแล้วมันก็มีประโยชน์กับเรามากคืออะไรท่านบอกว่าสิ่งที่เราทำให้กับคนอื่นที่เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องไปจดจำมันเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจดจำสิ่งที่ทำดีทำแล้วก็ทำไปเลยเดี๋ยวไปจำมันเพราะถ้าเราจำแล้วเดี๋ยวเราจะทวงบุญคุณมันจะหวังผลตอบแทนมันจะทวงบุญคุณแต่สิ่งใดก็แล้วแต่ที่คนอื่นทำให้กับเราให้เราจำมันเอาไว้ให้ดีแล้วก็หาโอกาสตอบแทนบุญคุณ
ไอ้ตัวที่มันจําสิ่งที่คนอื่นทําให้กับเราเนี่ยเขาเรียกว่ากตัญญูส่วนการตอบแทนในพุทธศาสนาเขาเรียกว่ากตเวทีกตัญญูกตเวทีหัวใจลึกๆของเราเนี่ยวันๆนึงเนี่ยที่เราดําเนินชีวิตร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยอย่าว่าแต่พ่อแม่ที่มีบุญคุณกับเราแม้กระทั่งลูกน้องของเราก็มีบุญคุณกับเราถ้าเขาไม่มาเป็นมือเป็นเท้ามาทำงานให้กับเราเนี่ยความสำเร็จของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได้จากเราคนเดียวบางทีเราคิดว่าเราไม่ง้อคนอื่นอะเราไม่ง้อใครฉันไม่ง้อใครฉันไม่ง้อใครมันก็เลยกลายเป็นว่าจิตใจเนี่ยมันขาดความเมตตาความจริงแล้วเนี่ยไอ้จิตใจที่มันนึกถึงบุญคุณของคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้บารมีของเราเนี่ยเกิดทีนี้การนึกถึงบุญคุณของคนที่อยู่ต่ำกว่าอย่างเช่นลูกน้องเนี่ยมันก็คือการตอบแทนด้วยการให้ความเมตตาเพราะว่าลูกน้องเนี่ยหรือคนที่เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยอย่างเช่นเราเป็นอาจารย์สอนเนี่ยลูกศิษย์ที่มาอยู่กับเราเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเขาต้องการความรู้ถ้าเขามาหาเราเพราะความรู้เขาต้องการความรู้คุณก็ต้องให้ความรู้กับเขาให้เต็มที่เขาต้องการความเมตตาเขาต้องการกำลังใจอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเขาต้องการอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเขาต้องการให้เราเอาใจเขานะมันไม่ใช่แหละเราก็ต้องไม่ต้องหลงประเด็นบางทีเนี่ยมีเหมือนการรู้สึกบางทีต้องการความการเอาใจฉันให้เธอแล้วเธอต้องให้คืนฉันนะทำอย่างนี้กับอาจารย์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ละเพราะว่าอาจารย์มีหน้าที่ตอบแทนลูกศิษย์ที่ดีกับเราโดยการแนะนำสิ่งที่ดีให้บางทีบางคนหลงประเด็นไงมันเนี้ยเคยมีเหมือนกันลูกศิษย์ทำนู่นทำนี่ให้แล้วเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยก็ต้องให้เราทำดีตอบทำดีตอบที่นี่คือทำคืนอะถ้าเกิดว่าทำดีแล้วให้ทำคืนเนี่ยต้องขออภัยเลยไม่ต้องห้ามก็ได้เพราะว่าหน้าที่ของความเป็นอาจารย์เนี่ยเราก็ไม่ได้หลงประเด็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของความเป็นอาจารย์คือมอบสิ่งดีๆให้กับลูกศิษย์แต่ให้เราไปนั่งเอาใจไปนั่งประจบลูกศิษย์เนี่ยมันก็จะไม่ใช่อาจารย์แล้วมั้งมันก็จะเป็นแม่ค้ามันก็ต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านมีอาชีพเป็นแม่ค้านะคะแต่ก็ไม่ได้หลงประเด็นตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อย่างโยคีที่มาสอบอารมณ์หรืออะไรเราก็ต้องไม่หลงประเด็นอย่างเช่นคุยกับโยคีเนี่ยเราก็คิดอยู่เสมอว่าเราเป็นอาจารย์เขามาหาเราเขามาเอาความรู้เราจะทำยังไงให้เขาได้ในสิ่งที่เป็นความรู้เนี่ยกลับไปให้ได้มากที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็วันนี้เวลาหมดค่ะนะคะก็ฟังกันเพลินเลยนะคะไม่มีใครแนะไม่มีใครแจ้งเตือนเวลามาเลยขอบคุณมากค่ะคุณนวลอนุโมทนาบุญด้วยเห็นคุณนวลโอนปัจจัยมาด้วยค่าพระพุทธรูปพระแก้วมรกตก็ตอนนี้โอนใส่ไปที่คุณอ้อยเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีของคุณปลาโอนมาเพิ่มให้อีก300 บาทเดี๋ยวจะโอนให้คุณอ้อยอีกนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ